ต่อกันที่เรื่องของในวงการตำรวจนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี2558ครั้งนี้สิ่งที่สังคมกำลังจับตามองก็คือเป็นแนวคิดของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับมีการแต่งตั้งพันตำรวจเอกหญิงนะฮะย้ำว่าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้กำกับโรงพักครับทำหน้าที่บริหารงานเทียบเท่ากับตำรวจชายแต่เรื่องนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปมีเหตุมีผลต่างกันออกไปสุดท้ายเรื่องนี้จะเกิดได้จริงหรือไม่ติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับพันตำรวจเอกหญิงดารุณีทัศนาผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินช่วยราชการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อเป็นหนึ่งใน3นายตำรวจหญิงที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการโรงพักในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี2558ที่จะถึงนี้พันตำรวจเอกหญิงดารุณีบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่ามีความมั่นใจเกินร้อยว่าผู้หญิงจะสามารถใช้ความละเอียดอ่อนภายใต้ความแข็งแกร่งปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายได้อย่างแน่นอนเพราะตลอด28ปีที่รับราชการตำรวจทำให้รู้และเข้าใจในระบบการบริหารงานมาเป็นอย่างดีความกดดันเมื่อเรามาเป็นหัวหน้าฐานีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีค่ะคิดว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนน้อมด้วยตนเองอยู่แล้วคิดว่าผู้ชายเขาก็ต้องเชื่อฟังเราค่ะเพราะเราการปฏิบัติก็ปฏิบัตินุ่มนวลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติรุนแรงหรืออะไรแต่ถ้าทำผิดอะไรเราก็เตือนค่ะให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในกรอบของวินัยสำหรับแนวคิดการแต่งตั้งนายตำรวจหญิงให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าสถานีในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี2558เกิดขึ้นจากพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของนายตำรวจหญิงซึ่งในปีนี้มีนายตำรวจหญิงที่คุณสมบัติเหมาะสมจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการโรงพักถึง3นายด้วยกันประกอบด้วยพันตำรวจเอกหญิงดารุณีทัศนาผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินช่วยราชการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อพันตำรวจเอกหญิงฉัตรแก้ววรรณชวีผู้กำกับการสอบสวนตำรวจนครบาลมักกะสันและพันตำรวจเอกหญิงปวีณาเอกฉัตรผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาเข้าชิงตำแหน่งขณะที่ผู้นำองค์กรตำรวจอย่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับมองว่าการแต่งตั้งนายตำรวจหญิงเป็นหัวหน้าโรงพักต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในหลายๆปัจจัยแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเห็นว่าผู้กำกับการทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีและเหมาะสมอยู่แล้วพร้อมยืนยันยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เราไม่ได้ตัดสิทธิ์ใครอยู่แล้วนะครับ แต่ด้วยความเหมาะสมและความมั่นคงเป็นหลักคือก็คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้มั้งครับมันต้องดูหลายๆอย่างสถานการณ์บ้านเมืองอะไรด้วยนะครับการพิจารณาแต่งตั้งนายตำรวจหญิงขึ้นมาเป็นผู้กำกับหัวหน้าสถานีกำลังจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจไทยหากสามารถเกิดขึ้นได้จริงเนื่องจากในปัจจุบันความรู้ความสามารถของเพศหญิงก็ทัดเทียมกับเพศชายและที่ผ่านมาเพศหญิงมักถูกจำกัดสิทธิในการรับพิจารณาอยู่บ่อยครั้งการเสนอชื่อการพิจารณาแต่งตั้งในปีนี้จะสิ้นสุดในวันที่30เมษายนและจะมีผลในวันที่1พฤษภาคมนี้พรชจิริทธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน